จริงๆยังไม่ได้เลิกที่แน่นอนนะครับว่าวันไหนอะไรยังไงจะแค่ก็คร่าวๆประมาณน่าจะกลางปีประมาณนี้ครับอยากขยับนะกลางปีครับได้ไปดูมีอะไรเพิ่มเติมหรือยังไม่ได้ดูอะไรเพิ่มเติมเลยใช่ไหมก็ยังไม่ดูอะไรเพิ่มเติมครับปีที่บอกแค่คิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับในปีนี้พอบอกว่าเริ่มกลางปีคนก็เริ่มวิ่งหาที่ถามและที่กดดันไหมครับพี่อั้นจริงก็ไม่ถึงกับกดดันหรอกครับแต่ว่าจริงๆผมก็เป็นว่าเราก็มีเลิกจริงๆอยู่ในใจแต่ว่าที่บอกคือเราก็อาจจะลองดูให้มันตรงตามคอนเซ็ปต์ตรงกับที่เราอยากต้องการมากกว่าจริงๆเรื่องของกำหนดเวลาไม่ได้เป็นตัวแปรสักเท่าไหร่ตอนนี้พี่อั้นกับพี่นัทที่ได้วางแผนอะไรกันไว้ยังไงบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งเนี่ยก็ได้คุยครับก็คุยอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆแหละครับว่าชอบอะไรแบบไหนอยากเป็นแบบไหนอยากจะทำอะไรบ้างอะไรพวกนี้ครับที่อยากได้เป็นแบบไหนแอบไปซื้อที่ไปก็คือไปดูถ้าจะไปดูก็ไปช่วยอุดหนุนน้องแอฟอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปซื้อตรงไหนเอาไว้ครับมีปรึกษาแอฟไหมคะปรึกษาแอฟว่าที่ตรงไหนเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาครับก็น้องแอฟเขาเซียนแถวนั้นอยู่แล้วแอฟกับคุณสุภาเนี่ยนะครับก็ได้ปรึกษาว่าจริงๆไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมมากกว่าไม่ได้ไปจองไม่ได้ไปที่เพื่อจะปลูกเรือนหออะไรไม่ครับเพราะว่านั้นก็จะเป็น second home อะไรอย่างเงี้ยมากกว่ายังไม่ได้เป็นอันจองที่ซื้ออะไรครับพอมีตกการบอกว่าถ้าพยายามไปดูที่รถไปที่เต็มเลยสาดูครับผมฟ้าด้วยนะครับเรียกบอกว่ายินดีค่ะยินดีครับผมฟ้าด้วยครับผมสาเต็มตัวอะไรยังไงครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้แบบเตรียมตัวหรืออะไรกันเยอะหรือตื่นเต้นกันเยอะเพราะจริงๆเราก็แบบเหมือนกับเราเห็นต่างงานของแบบคนนี้ก็เป็นวิบากส่วนตัวแล้วแบบมันเล็กๆนั่นแหละอุ่นในครอบครัวจริงๆแล้วมันก็เน้นในเรื่องราวของครอบครัวมากกว่าจริงๆแล้วแค่คนแสดงความยินดีคนดีใจกับเราผมว่าแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วจริงๆไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะต้องมีขั้นตอนหรือการอะไรเป็นอะไรยังมีซีนแบบขอแต่งงานอะไรอย่างนี้ไหมคะอย่างครับอย่างไม่มีคือตั้งใจว่าจะมีไว้ช่วงไหนอะไรไหมอาจารย์ถ้าบอกนี่ก็รู้ทั้งประเทศเลยนะครับไม่เรียกว่าเซอร์ไพรส์เลยนะเนี่ยจะอุบไปก่อนใช่ไหมแต่ต้องมีใช่ไหมคะเตรียมไว้ค่ะเอาง่ายๆว่าคือบางทีน้องๆผมจะแต่งผมก็แอบทำให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คนอื่นมีเราก็ยังชอบที่จะเห็นอะไรอย่างเงี้ยกับบอกแค่นี้แล้วกันจะเป็นขอในวันเกิดที่จะไปทำบุญอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเล็งไว้ว่าน่าจะขอในวัดมากกว่าตอนพระสันเพลอะไรเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีก็คือจริงๆยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็แต่ว่าจริงๆเราก็เน้นโอกาสพิเศษความรู้สึกพิเศษอยู่แล้วครับนี่ดีกว่าอย่างวันเกิดที่นัดที่ผ่านมานี่ของขวัญอะไรไหมคะพี่นัทก็ไม่ได้เป็นของขวัญอะไรพิเศษแต่จะเรียกว่าเตรียมอะไรให้กันเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นน้องๆเพื่อนๆญาติๆเธอก็แบบมีแพลนเซอร์ไพรส์มีการหลอกลวงล่อลวงกันนิดนึงว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาตกใจว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ครับก็มันก็สนุกมันก็ให้ความรู้สึกที่ดีครับนอกจากเราจะเป็นคนลวงเพื่อนให้มาเจอที่นัดแล้วมีของขวัญจากเราบ้างไหมคะเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยก็มีครับก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นของขวัญอะไรเพราะว่าเราก็
ได้กันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วพอจะบอกได้ไหมคะเราอยากได้อ๋อไม่ได้เป็นอะไรมากมายหรอกครับจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากได้เขาชอบนั่นเองครับอันนี้ให้ไปแล้วใช่ไหมคุณพ่อก็ให้ไปแล้วครับให้ไปแล้วครับไม่มีอะไรกระเป๋าของใช้ไม่ใช่กระเป๋าก็มีหมดแล้วก็เป็นของใช้ทั่วไปอะไรเงี้ยแหละครับแค่นั้นเองเป็นกระเป๋าอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เพราะจริงๆก็บอกคนนั้นได้ว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะอยากได้สมมติว่าใครจะให้ของขวัญเราเนี่ยขอเป็นว่าเรารวบรวมตังค์เข้ามาดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีแผนว่าจะไปทำบุญไปถ่ายชีวิตครูกระบืออะไรเนี่ยผมว่าให้เป็นของขวัญอย่างนั้นดีกว่าคือเราไม่ต้องการแบบให้ใครมาให้อะไรที่มันฟุ่มเฟือยมากกว่ามีสวีทบ้างไหมคะเมื่อคืนเห็นจะมีแต่รูปแบบเฮฮากันทั้งเลยจริงๆมีมุมสวีทกับสองคนบ้างไหมเน้นเฮฮาเน้นตลกครับเราเน้นคอมเมดี้ฮะไม่ได้มีหรอกครับเพื่อนเยอะเราก็แบบก็รับแขกรับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็มีแค่ผมก็แบบเซอร์ไพรส์เอาวงดนตรีโอเปร่ามาร้องแบบเพลง Happy Birthday ให้อะไรพวกเนี้ยครับจะเป็นเพลงว่าพ่อเป็นโมเมนต์ที่แบบมันคือคนที่รับรู้เขาจะรู้ว่าคือเราก็ตั้งใจกินมาให้อะ